าฟังนิทานกันแล้วโบนั้นเป็นผีวัยรุ่นขี้เล่นอาศัยอยู่ในบ้านหลังหนึ่งโบชอบเล่นสนุกเฮฮาอยากมีเพื่อนฝูงเยอะแยะแต่โบก็ต้องอยู่เพียงลำพังอย่างหงอยเหงาเพราะว่าใครๆก็หวาดกลัวเขาบางทีโบเห็นว่าคนในบ้านนั้นจับกลุ่มคุยกันอย่างสนุกสนานโบอยากจะร่วมวงพูดคุยกับเขาบ้างพอปรากฏตัวขึ้นมาพวกเขาทุกคนก็ได้หวีดร้องกรี๊ดกราดตกใจกับหัวกะโหลกตาโบและซี่โครงขาวๆกวัดแกว่งอยู่ตรงหน้าต่างพากันวิ่งหนีกระจัดกระเจิงไปคนละทิศคนละทางโบนั้นได้แต่ถอนหายใจอย่างเงียบๆโอ้เหงาจังเลยทำไมไม่มีใครมาเล่นเป็นเพื่อนกับเราเลยเนี่ยเราอยู่แบบนี้เนี่ยชักจะเหงาไม่ไหวแล้วนะโบได้กร่ำครวญอยู่ตามลำพังโบนั้นพยายามปรากฏร่างให้คนเห็นบ่อยครั้งหวังว่าจะให้สมาชิกในบ้านนั้นคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าผีหล่อๆอย่างเขาบ้างและอาจจะมีใครสักคนที่ใจกล้าไม่กลัวผียอมเป็นมิตรกับเขาบ้างแต่โบนั้นกลับผิดหวังหนักขึ้นไปอีกเพราะทุกคนยิ่งหวาดกลัวเขามากไปกว่าเดิมกลัวจนสุดขีดและได้ขนย้ายข้าวของพากันอพยพออกจากบ้านไปบ้านที่โบอยู่จึงเป็นที่เลื่องลือกันว่าเป็นบ้านผีสิงไม่มีใครกล้าเข้ามาอยู่อีกเลยบ้านหลังนี้ถูกทิ้งร้างอยู่เป็นเวลานานโบเหงามากแล้ววันนึงครอบครัวใหม่ก็อพยพเข้ามาอยู่ในบ้านเป็นครอบครัวเล็กมีพ่อแม่ลูกน้อยโบวุ่นวายใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีอยากจะมีเพื่อนแต่ก็ไม่อยากทำให้ครอบครัวใหม่ตื่นตกใจจนต้องหนีไปอีกเขาจึงหลบซ่อนตัวอยู่บนเพดานในตอนกลางวันและจะออกมาจากที่ซ่อนในยามค่ำคืนที่ทุกคนนั้นหลับกันไปหมดแล้วโบก็ยังไม่หายเหงาแม้จะมีเพื่อนมาอยู่ใกล้ๆกับเขากลางดึกคืนหนึ่งเขาย่องกริบเข้าไปในห้องนอนขณะที่เด็กชายตัวเล็กๆก็ตื่นขึ้นมาหนูน้อยได้ลุกขึ้นมานั่งเบิกตาโตจ้องมองดูโบอย่างประหลาดใจสวัสดีจ้าหนูน้อยโบได้ทักทายยิ้มกว้างเห็นฟันครบทุกซี่เด็กน้อยชอบใจหัวเราะเอิ๊กอักปรบมือแปะเขานั้นยังเด็กเกินกว่าที่จะรู้จักคำว่าผีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผีคืออะไรว้าวเจ้าเด็กนี่ไม่กลัวเราหรอกเนี่ยดีจังถ้างั้นเราก็ได้เพื่อนเล่นใหม่แล้วล่ะสิโบดีใจขยับเข้ามานั่งใกล้กับเตียงของเด็กน้อยโบกมือไปมาเด็กน้อยก็ยิ่งหัวเราะชอบใจในการกระทำของโบไม่มีท่าทีว่าจะกลัวเลยในที่สุดโบก็ได้พบเพื่อนที่ชอบเขาและไม่กลัวเขาเหมือนคนอื่นๆโบได้เบิกบานสำราญใจเขานั้นไม่ใช่ผีที่เงาๆอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้เขามีเพื่อนเล่นเป็นเด็กน้อยน่ารักคนนึง